สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัย155แห่งทั่วประเทศค่ะลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ระดับอุดมศึกษาค่ะนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และอธิการบดี155แห่งทั่วประเทศลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาค่ะจากข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 20-24 ปีพบว่าพุทธศักราช 2564 มีเยาวชนที่สูบบุหรี่จำนวนเกือบ 900,000 คนคิดเป็นอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 18.5 แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ในปี 2560 มีอัตราการสูบบุหรี่เท่ากับร้อยละ 20.7แม้ทิศทางการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยจะลดลงนะคะแต่เมื่อพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจยาสูบพบว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่พยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและยังมีการโฆษณาสื่อการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งยากต่อการควบคุมค่ะดังนั้นหากขาดการดำเนินมาตรการควบคุมยาสูบในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ในอนาคตทางด้านนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยค่ะสุขภาพที่ดีของคนไทยของเรานะคะการลงนามความร่วมมือนะครับซึ่งเราได้มีการร่วมมือกันกับทางสมาพันธ์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยในบางส่วนอยู่แล้วแต่วันนี้ก็คงเป็นภาพรวมทั้งหมดที่จะขับเคลื่อนให้ทุกมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องของการไม่สูบบุหรี่ในหมู่นักศึกษาซึ่งก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีหลักสูตรนะครับการมีพื้นที่ที่ปลอดบุหรี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ณปัจจุบันเองในหลายมหาวิทยาลัยก็ทำเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เลยก็คือทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีช่องทางในการที่จะให้ผู้ที่สูบบุหรี่แล้วจะได้ลดหรือว่าเลิกการสูบบุหรี่ไปนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่าสำหรับในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้นจะมีการยกเลิกบริเวณสำหรับสูบบุหรี่ค่ะจะให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งมหาวิทยาลัยและจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมประการแรกเลยเนี่ยเราเป็นนโยบายนะครับนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่งั้นเมื่อเป็นนโยบายแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องทำสภาพแวดล้อมให้มันปลอดบุหรี่จริงๆเมื่อก่อนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือในสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะมีบางบริเวณที่เรามีจำกัดเฉพาะไว้ให้สูบบุหรี่ได้แต่หลังจากนี้ไปถ้าเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ก็แปลว่าทุกบริเวณทุกเขตที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นปลอดบุหรี่หมดครับส่วนในเรื่องของการรณรงค์ให้มีความตระหนักถึงภัยพิบัติหรือว่าอันตรายที่มาจากการสูบบุหรี่เนี่ยโครงการอวก็มีกิจกรรมผู้นี้เสริมอยู่แล้วนะครับภายใต้โครงการป้องกันยาเสพติดนะครับของที่มีอยู่ทุกปีแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยก็ได้รับการสนับสนุนโดยที่เราก็จะดึงเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆหรือสเต็กโฮลเดอร์หลักๆก็คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยนะครับมาเข้าสู่คอร์สในการฝึกอบรมและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่รณรงค์
ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มีความตระหนักเพราะว่าเขาจะสื่อสารกันเองเนี่ยบางทีจะชัดเจนแล้วก็เข้าถึงนะครับได้มากกว่าคณาจารย์หรืออะไรต่างๆไปพูดเราก็จะต้องใช้วิธีการนี้ก็คือต้องให้ตระหนักให้รู้ถึงพิษภัยและที่สำคัญก็คือพยายามที่จะลดสิ่งที่จะเป็นจุดเร้าต่างๆเช่นร้านสะดวกซื้อหรือพวกนะครับถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีการจำหน่ายพวกบุหรี่หรือแอลกอฮอล์หรืออะไรต่างๆนี้ดังที่เป็นปฏิบัติกันอยู่แล้วครับรอบมหาวิทยาลัยเราอาจจะต้องใช้ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเราเองเราก็จริงๆมันมีอนาบริเวณอยู่นะครับในเรื่องของสุรานะครับแต่บุหรี่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีแต่ว่าเราก็จะพยายามขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าชุมชนตรงนั้นเราอยากให้เป็นชุมชนที่มีขอบเขตที่ปลอดบุหรี่ไม่ใช่เฉพาะในโซนของมหาวิทยาลัย